ที่เป็นลำดับให้ทีเป็นจำนวนจริงวิเคราะห์ก่อนเขาว่าจำนวนจริงคืออะไรบ้างบวกลบแป๊บหนึ่งใช้เป็นเลขบวกเป็นลบเป็นศูนย์ได้แล้วเป็นเศษส่วนทศนิยมก็ได้ได้หมดเลยเลขอะไรก็ได้นะครับโอเคถ้าลำดับในก้อนนี้นี่ไงชัดเลยเป็นเรขาคณิตอันนี้เขาพูดมาแล้วนะเป็นเรขาคณิตโอเคมันบวกเพิ่มแปลว่าเพิ่มลดด้วยการคูณหารแน่ๆแล้วคูณหารแน่ๆแล้วพี่เขียนมาก่อนคูณหรือหารแน่ๆแล้วนะแต่โจทย์เขาบอกว่าแล้วผลบวกค่าของ t ผลบวกของค่าของ t นะเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามผลที่เท่าไหร่อย่างที่เมื่อกี้พี่จิวพูดไปเมื่อสักครู่โจทย์ไม่ได้ถามว่าพจน์ที่เท่าไหร่แสดงว่าพี่จิวได้ว่าอ๋อเขาถามแค่ภายในของมันทีเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่ได้ละมันเพิ่มลดด้วยการไม่คูณก็หาอะไรวะพี่ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้แต่พี่สามารถใช้สูตรที่พี่บอกก็คืออะไรนะเหมือนเดิม a ใช้เป็น r เนาะเพิ่มลดด้วยการคูณอ่ะ1 2คูณกับ2 3ปะก็คือเอาพจน์ที่เอาพจน์หลังหารหน้าเอาตัวติดกันนะเอาตัวติดกันหลังหารหน้าแล้วก็หลังหารหน้าเสมอจะใช้คู่ไหนก็ได้แต่ในที่เนี้ยมันให้แค่มา3 พจน์แรกนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้แค่3 พจน์แรกจับคู่มา2 คู่แล้วแก้สมการกันต่อได้เพราะฉะนั้นพี่ได้ A2 หาร A1 กับ A3 ส่วนด้วย A2ครับหลอกครับเสร็จแล้วน้องๆก็เดี๋ยวแทงค่าแก้สมการได้เลย t+1/4เท่ากับ3t-2ส่วน t+1ครับทีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เขียนให้มันหันยาวๆนะอ่ะหลอกเสร็จแล้วน้องๆแก้ต่อได้เลยนะว่าได้เท่าไหร่เชิญเลยครับพี่ค่อยๆซูมมานะอ่ะหารอยู่ย้ายข้างกลายเป็นคูณไขว้พี่คูณไขว้ก่อนนะครับที่+1ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคก็คือคูณกันสองรอบก็ได้ใครเขียนงี้ก็ได้นะหรือใครใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็ได้ถ้าใครจำได้นะอาจจะพี่สอนแบบคูณกระจายแบบเด็กน้อยเลยนะเอาช้าๆเลยใครกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็เชิญเลยนะครับเวลาพี่แจกนี้ทีคูณทีได้ทีกำลังสองทีคูณบวก 1ล่ะก็+1สิครับผมอ่ะต่อลูกแล้วก็ยังไม่หมด1+ทีให้เป็นบวกที1 คูณ 1ก็ได้1ครับอ่ะส่วนฝั่งขวาแจกมันเข้าไปเอา4 คูณกระจายเข้าไปเนาะหรือใครใช้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเลยก็ได้นะไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะแต่พี่คูณอย่างนี้ให้นะครับแล้วไงต่อฝั่งขวา4 3 12 -8ครับอ่ะต่อมานะพี่จิวไปต่อรวมเลขกันต่อทีกำลังสองบวกสองทีบวก1นะครับส่วนฝั่งขวาพี่จิวก็เท่ากับเท่าเดิมหรือใครย้ายข้างมาเลยก็ได้นะคนไหนน้องๆคนไหนคิดเลขไวๆได้หนูรัดเลยนะแต่พี่สอนเพื่อนคนอื่นด้วยเผื่อไม่ทันพี่เลยคิดช้าๆให้ก่อนนะครับอ่ะก็คอยไลน์ให้นะครับเสร็จแล้วย้ายข้างครับบวกอยู่ใช่ไหมใช่ย้ายไปฝั่งนี้ให้หมดยึดฝั่งที่กําลังสูงสุดเป็นบวกก็คือฝั่งซ้ายนั่นเองกําลังสองสูงสุดเนาะเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ย้ายไปบวก 2 ทีบวก 1ย้ายมากลายเป็นลบ 12 ทีบวก 8เท่ากับ0ครับแล้วก็คิดเลขต่อครับกำลังสองใช่ไหมทีกำลังสองลบอะไรนะ10 ทีปะแล้วก็+9ปะเท่ากับ0อ่ะรอครับเสร็จแล้วน้องๆก็แยกแฟกเตอร์สองเลยให้พี่หน่อยไม่รู้ว่าจำกันได้ไหมก็แบ่งเป็น t สองตัว t and t โอเคแล้วไงต่อล่ะอะไรคุณกันได้9ลูกลบ 9 ลบ 1โอเคขอบคุณมากครับ3 3หรือ19ไม่รู้หนูเดาเลขเอาฝึกใช้หรือใครคิดเลขกลางกาได้หรือรู้แล้วทำมาคล่องๆจะรู้ละได้1 กับ 9ครับแล้วสเต็ปต่อมาพี่จิวไล่พี่ใช้เครื่องหมายตรงนี้ครับไล่จากหลังมาหน้าเนาะอะไรคุณจะได้บวกก็บวกไม่ก็ลบครับ
แต่ตรงกลางเป็นลบก็คือได้ลบทั้งคู่ก็คือลบเก้าลบหนึ่งตามที่เพื่อนบอกนั่นเองโอเคหลอหลังจากนั้นจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ครับจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ก็ทีลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ใครรัดได้รัดเลยนะไม่ต้องนั่งเขียนเต็มแบบพี่นะทีเท่ากับหนึ่งนะครับผมกับทีเท่ากับเก้าโอเคหรอเขาถามผลบวกทั้งหมดใช่ไหมเราก็เอาเขาเรียกว่าซิกมาทีนั่นเองก็เลยสรุปหนึ่งบวกเก้าได้สิบ